เป็นไปตามคาดหมายใช่ไหมฮะยุบสภาวันนี้ครับอาจารย์ก็อย่างที่คนไทยที่ติดตามข่าวสารข้อมูลก็เฝ้ารออยู่ว่าจะยุบเมื่อไหร่ท้ายสุดก็วันที่20ก็เป็นไปเช่นนั้นนะครับครับหลังจากนี้ครับอาจารย์เรื่องของการร้องศาลปกครองเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์มันจะมีการกระทบไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งไหมฮะอาจารย์คือผมดูที่กกต.เขาทำแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะอ้างอิงหลักการของกฎหมายอยู่นะครับครับก็แต่ว่ามุมมองทางกฎหมายของบรรดานักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองบางคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างแต่ดูแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะยึดหลักอยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีการท้วงติงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะยิงหลักการมากที่สุดทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลปกครองแต่ว่าถ้าผมดูแนวโน้มเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหานะคุณจิรยุทธ์คุณใหญ่มากน่าจะสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะดีไม่ดีก็มีแนวโน้มที่จะยกคำร้องเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับครับเพราะงั้นเนี่ยคงไม่กระทบกับไทม์ไลน์เลือกตั้งนะครับครับผมแล้วก็เรื่องของ400เขตที่ประกาศออกมาว่าต้องมีสส1คนนะครับต่อพื้นที่ราษฎรเนี่ยนะครับ 160,000 คนต่อคนใช่มั้ยฮะตรงนี้เลยทำให้ต้องมีการ ยุบเขตรวมไม่ใช่ยุบสิมีการรวมเขตใช่มั้ยฮะก็คือสสคนนี้อาจจะแบบอ้าวพื้นที่ที่เติมจำนวนประชาชนเข้ามาเนี่ยเขาไม่เคยได้ไปพบปะเลยอันนี้อาจารย์มองว่ากระทบใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไงในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเราสัมภาษณ์อาจารย์สมชัยไปแล้วคือมันก็คือในการจัดแบ่งเขตการเลือกตั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบกับผู้สมัครบางคนได้เหมือนกันไม่ว่าจะจัดแบ่งเขตแบบไหนก็ตามนะครับครับมันก็มีโอกาสที่จะบางคนก็อาจจะถูกเฉือนคะแนนไปมันก็จะมีลักษณะนี้อยู่บ้างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาดำเนินไปตามหลักการตามกฎหมายเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปมีอคติหรือว่าช่วยเหลือใครถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วคนที่ได้รับผลกระทบก็คงจะต้องทำใจนะครับทำใจว่าเป็นลักษณะเช่นนั้นแล้วก็คงจะต้องไปแข่งขันกันในสนามเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายก็มีอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเขาแบ่งแยกตำบลไม่ได้นะครับก็คือถ้าเขาจัดตามกฎหมายอันนี้คือถ้าไปก็ต้องไปทั้งตำบลหรือว่าไปทั้งแขวงมันก็ยังพอที่จะหาเสียงได้อยู่นะมันไม่ได้ไปแบ่งหมู่บ้านนั้นไปอยู่ตรงนี้หมู่บ้านนี้ไปอยู่ตรงนั้นซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ตามกฎหมายแต่ถ้าแบ่งตำบลไปเนี่ยมันก็ยังพอที่จะมีช่องทางที่จะทำให้บรรดาส.ส.หรือว่าผู้สมัครทั้งหลายก็จะสามารถเดินหาเสียงเดินลงคะแนนได้แต่ว่าสำหรับผู้เลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายนะจะเลือกตั้งเขตไหนก็ยังไงมันก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันอ่ะก็มันไม่ได้ข้ามหลายหลักข้ามจังหวัดก็เป็นคนจังหวัดนั้นก็ถือว่าก็อยู่ในวิถีคิดและก็วิถีชีวิตเดียวกันของจังหวัดนั้นๆก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะครับครับอาจารย์ครับห่วงเวลาของการเลือกตั้ง45-60วันถ้านับจากนี้อาจารย์คิดว่ามันจะไปสักอยู่ที่ห่วงไหนฮะอาจารย์ก็มันมีอยู่2ช่วงเวลาที่เขาจะถ้าเป็นของกกต.เนี่ยเขากำหนดไว้เดิมเนี่ยวันที่7แต่ว่าวันที่7นั้นก็มันก็ห่างจากวันนี้ประมาณ47วันมันก็เลยข้อกำหนดในกฎหมายเนี่ยไป2วันเพราะว่าตามข้อกำหนดกฎหมายเนี่ยเขาก็กำหนดให้เลือกภายในช่วง45-60วันทีนี้เนี่ยมันอาจจะดูกระชั้นไปอยู่บ้างนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาจะกำหนดเป็นวันที่14เป็นวันที่14เดือนพฤษภาครับเพราะว่าเลื่อนไปอีกสัปดาห์หนึ่งเพราะของเดิมเนี่ยเขากำหนดตามไทม์ไลน์ของการครบวาระซึ่งถ้ากำหนดตามไทม์ไลน์ของการครบวาระเนี่ยต้องเลือกภายใน 4-5 วันวันที่7เนี่ยก็คือเป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถเลือกได้แต่ว่าพอยุบสภาปั๊บเนี่ยก็มีเวลาถึง60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนไปได้อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเลื่อนไปวันที่14พฤษภาอืมครับ
าจารย์ครับคราวนี้ถึงพูดถึงโพกันบ้างอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยแต่ละพรรคการเมืองเรียกว่าลงพื้นที่กันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะฮะเหนือใต้ออกตกคือไปกันแบบปูพรมเลยแล้วคราวนี้มันมีโพออกมาครับอาจารย์โพที่แบบว่าอุ้งอิงเนี่ยนะฮะนำเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็นำอันดับสองเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันอาจารย์คิดยังไงกับโพเนี่ยฮะก็คือนิด้าโพเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยพอดีผมก็รู้ถึงวิธีการทำของเขาพอสมควรซึ่งเขาก็ทำตามในแง่ของหลักการทำวิชาการอย่างค่อนข้างจะเคร่งครัดนะครับแล้วก็มีภาพของความเป็นตัวแทนต่างๆของประชากรเนี่ยค่อนข้างจะตรงกับประชากรที่แท้จริงของประเทศเพราะฉะนั้นผลโพลที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นการแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศคนใหม่ครับก็เป็นผลที่ออกมาในลักษณะนี้เพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ทางพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็นำเสนอชูขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาก็หลายเดือนแล้วเพราะงั้นเนี่ย ก็ทำให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยกลายมาเป็นตัวเลือกที่มาเป็นดูแข่งขันกับทางพลเอกประยุทธ์แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะมีภาพชัดก็คือมีคุณพิธาอยู่เพราะงั้นเนี่ยคะแนนนิยมของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมันก็เป็นไปตามคะแนนนิยมของทางพรรคนะครับเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นพรรคที่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็ได้รับความนิยมสูงจากประชาชนซึ่งอันนี้ก็คงจะสะท้อนความรู้สึกของประชาชนว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นก็เลยคนที่สนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยก็ประมาณ 90% เนี่ยก็มาจากคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถคาดการได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างอยู่นะครับก็คือหมายความว่าคือคนที่นิยมพรรคเพื่อไทยเนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ยไปถึง 49.95 ไปแล้วแต่ว่าคนที่สนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งให้เป็นนายกเนี่ยก็อยู่ที่38นั่นหมายความว่าตัวคะแนนพรรคเนี่ยยังมากกว่าคะแนนของคุณอุ๊งอิ๊งอยู่นะครับซึ่งหมายความว่าคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมองว่า อยากจะขอดูตัวเลือกอื่นๆที่นอกเหนือจากคุณนุ้งอิงอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับมันก็เลยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในลักษณะนี้เพราะว่าถ้าหากว่าคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยมาสนับสนุนคุณนุ้งอิงด้วยเนี่ยตัวเลขที่ควรจะเป็นของคุณนุ้งอิงเนี่ยก็ควรจะอยู่ในระดับ 48-49% เหมือนกันนะแต่ในเมื่อตัวเลขออกมาว่าคะแนนนิยมของคุณนุ้งอิงเนี่ยต่ำกว่าคะแนนนิยมของพรรคเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคนที่สนับสนุนเพื่อไทยอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงอาจจะสองจิตสองใจอยู่ว่าจะสนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งหรือไม่นะครับครับผมทีนี้พอถ้ากลับมาที่พลเอกประยุทธ์นะฮะกับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยการที่ได้มีการประกาศยุบสภาไปแล้วนะคำถามที่เรียกว่าแกอาจจะรำคาญหรืออาจจะเกิดความรู้สึกไม่สบอารมณ์บ่อยๆเวลาที่นักข่าวต้องมาถามคำถามเดิมๆเนี่ยเรื่องการยุบสภาเนี่ยอันนี้หลังนี้คือโล่งเลยไหมฮะคือส่งผลดีกับท่านมากขึ้นส่งผลต่อคะแนนนิยมอะไรอย่างไรครับคือเรื่องการยุบสภาเนี่ยคงไม่ส่งผลอะไรกับพลเอกประยุทธ์หรอกครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็มีคะแนนนิยมส่วนตัวที่คนชื่นชมท่านอยู่จำนวนหนึ่งครับซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ที่ระดับ 15% ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อการเลือกตั้งปีเท่าไหร่ล่ะ62ก็ยังดูต่ำกว่าในการเลือกตั้งปี62อยู่ในช่วงปีเลือกตั้งการ62ที่เขามีการทำโพเนี่ยคะแนนนิยมของท่านเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 26-27% นะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือคะแนนนิยมที่หายไปประมาณสัก 10% ที่หายไปแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ในปัจจุบันที่นิด้าโพเขาสำรวจหลายครั้งเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี่แหละประมาณช่วง 13-15แล้วก็คนที่นิยมพลเอกประยุทธ์นั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งถ้าดูตัวเลขในรายละเอียดของทางนิด้าโพที่ผมไปตรวจสอบดูเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ประมาณ 70% นะครับเลือกรวมไทยสร้างชาติแต่ว่ามีอีก 30% เนี่ยก็อาจจะเลือกพรรคอื่นๆเหมือนกันนะครับครับนั่นก็แสดงว่ามันยังมีช่องว่างอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะใช้ความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยที่จะดึงคะแนนมาสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นก็ยังตามคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์อยู่รวมไทยสร้างชาติตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ระดับ 12% เพราะงั้นเนี่ยก็ยังห่างจากพลเอกประยุทธ์อีกประมาณสัก 3% กว่า
เพราะงั้นเนี่ยในช่วงที่เหลือก่อนที่จะมีการวันเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะต้องพยายามที่จะรณรงค์ที่จะดึงคะแนนเหล่านี้เนี่ยให้มาสู่คือต้องมีความสามารถในการแปลงคะแนนนิยมส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้ไปสู่คะแนนนิยมของพรรครวมไทยสร้างชาติให้มากขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อทำเช่นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบกับพรรคการเมืองอื่นๆที่อยู่ในที่รัฐบาลด้วยกันเพราะว่าคะแนนที่จะมาตกไปที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันก็จะมีนัยยะว่ามันก็จะต้องไปดึงจากประชาธิปัตย์บ้างนะต้องไปดึงมาจากภูมิใจไทยบ้างต้องไปดึงมาจากพลังประชารัฐบ้างมันจึงจะเข้ามาสู่รวมไทยสร้างชาติซึ่งกรณีแนวโน้มแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์มาประกาศตัวชัดเจนว่าจะอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยคะแนนที่นิยมพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันดิ่งลงเหวเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ย อยู่ที่ประมาณสักอย่างในช่วงปีนี้นะครับช่วงปี65เนี่ยก็อยู่ที่ 7% กว่าแต่ล่าสุดที่นิด้าโพลสำรวจเนี่ยอยู่ที่ 2% นะครับก็หายไปนะครับไปเยอะเลยเรียกว่าอยู่ระดับไปเรื่อยเลยครับเช่นเดียวกันกับประชาธิปัตย์นะครับประชาธิปัตย์เนี่ยล่าสุดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก 4% กว่าๆจากที่เคยมี 6-7% เนี่ยก็เหลือแค่นี้นะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยคะแนนเหล่านี้เนี่ยก็ไปหาเริ่มแต่สร้างชาติเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับงานนี้รู้สึกว่าก้าวไกลเนี่ยจะก้าวกระโดดขึ้นมาพอสมควรเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ในโพลเนี่ยทั้งสสแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อด้วยคือก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลเนี่ยคะแนนของเขาเนี่ยจะขยับทีละนิดครับไม่หวือหวานะแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 16% ครั้งนี้ก็ขยับไปตัวเลข17ต้นๆนะคือก็เพิ่มขึ้นแต่คะแนนก้าวไกลเนี่ยไม่ไปไหนนะครับคือไม่ไปทางเพื่อไทยนะก้าวไกลเนี่ยคือคนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างจะมีความมั่นคงในจุดยืนของเขายังไงเขาก็จะเลือกก้าวไกลวันเนี้ยเพื่อไทยเนี่ยจะมาแย่งจากก้าวไกลเนี่ยยากนะครับแต่ว่าเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นนะเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ที่43แต่ว่าสำรวจล่าสุดเนี่ยเขาอยู่ที่ 49.95 คะแนนเพื่อไทยเนี่ยมาจากไหนก็ปรากฏว่าไปดูพรรคฝ่ายค้านพรรคเล็กๆอื่นๆปรากฏว่าเสรีรวมไทยก็คะแนนลดลงนะครับพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ก็คะแนนลดลงเพราะงั้นเนี่ยคะแนนของสองพรรคนี้เนี่ยก็ไปกองอยู่ที่เพื่อไทยพอยิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าคนที่อาจจะมีใจตอนแรกเนี่ยอาจจะอยากจะคิดเลือกพรรคเล็กที่อยู่ซีกฝ่ายค้านไปมาเนี่ยก็อาจจะถูกแคมเปญของเพื่อไทยที่บอกว่าไอ้ชนะแบบแลนด์สไลด์เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจเกิดขึ้นซึ่งตัวเลขมันก็บอกว่าคนจำนวนหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวที่มีการเปลี่ยนใจลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยได้คะแนนมากขึ้นเนี่ยพรรคเล็กๆที่อยู่ซีกฝ่ายค้านเนี่ยก็จะได้คะแนนน้อยลงยกเว้นก้าวไก่นะครับที่คะแนนไม่ลดนะครับก็เลยจะถามอาจารย์อยู่พอดีเลยว่าคำถามนึงก็คือว่า การเข้าคูหาไปกาครั้งนี้พี่น้องประชาชนจะกาพรรคที่ชอบจากใจหรือนะครับเหมือนกับที่ผ่านๆมาที่เรื่องการเมืองมันเดือดเนี่ยคนก็เลยเลือกไปกาในเบอร์ที่คิดว่าจะได้แนวร่วมแต่อาจจะไม่ได้ชอบจริงๆก็ได้แต่ว่ากลัวอีกฝั่งนึงที่ไม่ชอบเนี่ยได้อาจารย์มองว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงครับรอบนี้เนี่ยในซีกของทางเพื่อไทยคนที่คิดแบบนี้ซีกฝ่ายค้านเนี่ยนะครับคนที่คิดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ตั้งใจจะเลือกพรรคเล็ก2พรรคดังที่ผมได้เรียนไปครับส่วนคนที่อยู่ฟังชี้รัฐบาลเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าคนที่คิดจะกาให้ภูมิใจไทยหรือว่ากาให้กับพลังประชารัฐหรือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะกาไปที่รวมไทยสร้างชาติเพราะว่าทางผู้สนับสนุนของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็พยายามรณรงค์ในลักษณะนี้อยู่ครับก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้น อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าเพิ่มขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยมันยากที่จะไปตามทางซีกของฝ่ายค้านในปัจจุบันได้เพราะว่าถ้าดูตัวเลขจากโพลเนี่ยไอ้คะแนนนิยมของซีกพรรคฝ่ายค้านในปัจจุบันก็คือมีเพื่อไทย 49.5 เราตีซะว่า50ก้าวไกล 17.15 ครับสองพรรคนี้ก็เป็น 67% แล้วก็ทางเสรีรวมไทยอีก 2% กว่าแล้วก็อะไรล่ะไทยรักษาอะไรไทยสร้างไทยของคุณหญิงคุณหญิงสุดารัตน์ประมาณ 2% กว่ารวมแล้วเป็นประมาณ 71% นะครับส่วนซีกของรัฐบาลในปัจจุบันที่ก
็อยู่ที่ประมาณ 20% ต้นๆนะครับครับเพราะงั้นเนี่ยมันปรากฏการณ์เนี่ยมันคล้ายๆกับตอนเลือกผู้ว่าสัมภาษณ์อ่ะนะที่ทางซีกของคุณสกลทีกับคุณอัศวินเนี่ยเขาก็พยายามที่จะชูขึ้นมาว่าให้การคนใดคนหนึ่งแต่ว่าไม่ว่าตายยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทันนะไม่มีทางทันแล้วไอ้นี่สถานการณ์มันก็คล้ายคลึงกันนะครับในลักษณะนั้นครับอาจารย์ครับอีกพรรคหนึ่งที่อาจารย์น่าจะต้องพูดถึงด้วยนะฮะคะแนนความนิยมของประชาธิปัตย์ครับในโพลนี้ฮะอาจารย์อาจารย์ต้องพูดนะฮะอาจารย์คือประชาธิปัตย์เนี่ยก็ในภาพรวมเนี่ยก็จะได้ 4% กว่าครับแล้วแต่ว่าที่น่ากังวลมากสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือคะแนนในภาคใต้นะครับซึ่งโพลล่าสุดเนี่ยเมื่อจำแนกแยกแยะออกมาเป็นหลายภาคเนี่ยเมื่อมีการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยปรากฏว่าในตอนนี้นะครับที่ภาคใต้เองเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีคะแนนนิยมมากที่สุดนะครับครับตัวเลขที่ในภาคใต้เนี่ยของเพื่อไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักเดี๋ยวนะครับดูนิดนึงอยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณ 26-27% นะครับของประชาธิปัตย์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 16-17% แล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 23% เพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะวิกฤตพอสมควรครับเพราะว่าอย่างในภาคใต้ที่เคยเป็นฐานของเขาเนี่ยก็จะถูกรวมไทยสร้างชาติแย่งไปอย่างมโหฬารเลยนะแย่งไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่นักธุรกิจเนี่ยก็แห่ไปเลือกเพื่อไทยมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยสถานการณ์ในประชาธิปัตย์ในภาคใต้เนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการแข่งขันในระดับเขตเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีทางภูมิใจไทยเนี่ยเข้ามาแทรกอีกเพราะภูมิใจไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาไม่มีคะแนนนิยมในภาพรวมก็จริงแต่ว่าเวลาเขาเลือกตั้งเนี่ยนะเขาก็จะใช้กลยุทธ์ในการเลือกตั้งในระดับเขตเนี่ยทุ่มเททรัพยากรลงไปอันโอกาสที่เขาจะได้รับชัยชนะในระดับเขตโดยปราศจากคะแนนในภาพรวมของพรรคเนี่ยก็มีอยู่หลายเขตทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยในภาคใต้เนี่ยจะเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะเป็นเบี้ยวหัวแตกนะก็อาจจะแบ่งกันไประหว่างรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเหมือนคราวที่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีนี่แหละมีพลังประชารัฐเข้าไปแทรกในบางเขตแล้วก็มีอาจจะดีไม่ดีอาจจะมีเพื่อไทยแทรกไปสัก 3-4 ที่นั่งแล้วก็อาจจะมีประชาชาติอีกใน3จังหวัดชายแดนวันดูไปดูมาเนี่ย ผมประเมินสถานการณ์ตอนนี้ประชาธิปัตย์ในภาคใต้เนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วก็ได้12ที่นั่งคราวนี้เนี่ยประเมินน่าจะอยู่ที่ระดับ15ที่นั่งครับผมอ่ะทีนี้อีกคำถามนึงครับพรรคนี้ไม่แตะไม่ได้เลยภูมิใจไทยกับเรื่องที่ตอนนี้ภูมิใจไทยก็หาเสียงไปคุณชูวิทย์ก็ไปหาเสียงที่จะไม่เลือกภูมิใจไทยไปเรียกว่าเดินหาเสียงกันเป็นคู่ขนานเลยนะครับเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ส่งผลกระทบแค่ไหนในมุมมองของอาจารย์ครับต่อพรรคภูมิใจไทยไม่ต้องมุมมองเลยครับมีข้อเท็จจริงมาบอกเลยครับว่ามีผลกระทบคือถ้าในภาพรวมเลยเนี่ยในการสำรวจของนิดาโพนะครับในภาพรวมเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมปี65เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยเขามีคะแนนนิยมอยู่ที่ 5.25% สำรวจครั้งนี้เนี่ยเดือนมีนาคม66คะแนนลดลงเหลือ 2.55% นะหายไปประมาณ 3% 3% ที่หายเนี่ยถ้าเราอนุมานเป็นคะแนนเสียงเนี่ยก็คือประมาณ1ล้านคะแนนนะครับเพราะอันนี้คือภาพรวมที่หายไปแล้วก็มันก็หายไปทุกภาคนะครับหายไปทุกภาคอย่างเช่นที่ภาคกลางยกตัวอย่างภาคกลางก่อนนะครับเดือนธันวาคม65เนี่ยเขาอยู่ที่3.7% ปัจจุบันเนี่ยเหลือไม่ถึง 1% นะครับภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้เนี่ยเมื่อธันวาคมเขาอยู่ที่ 8.73 ปัจจุบันเหลือ 2.18 ครับโอ้โหแล้วก็อีสานนะครับอีสานลดลงไม่เยอะเมื่อก่อนครั้งก่อนเนี่ยก็ได้ 6.13 ปัจจุบันเลือกก็เหลือ 4.48นะก็ลดลงบ้างเหนือก็ลดลงจาก 2.79 เหลือ 1.11 นะครับเรียกว่าลดทุกภาคนะลดทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยซึ่งเขาหมายมั่นปั้นมืออยู่พอสมควรแต่ลดจาก 8
1% กว่าๆเหลือ 2% กว่าๆวันผลกระทบครั้งนี้เนี่ยจากการทำงานของคุณชูวิทย์เนี่ยเรียกว่าได้ผลกระทบกับภูมิใจไทยอย่างใหญ่หลวงทีเดียวนะครับครับครับวันนี้คุยกับอาจารย์เพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับ